ก็ส่วนตัวคุณอันวาก็บอกว่าคุยกับพลเอกประวิตธแล้วก็มีเงื่อนไขต่างๆพลเอกประวิตธบอกว่าไอ้ที่คุยกันมาเนี่ยก็พอได้ได้ได้แล้วก็แจ้งกับคุณอันวาว่าเนี่ยมีงานสัมนาพักนะอันวาอยากให้อันวาเนี่ยมาดูงานก่อนมาดูงานสัมนาพักก่อนก็เลยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์ดีเนาะ hmm. เราก็ไป ก่อนที่เราจะไปที่ไหนเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลก่ับว่าสิ่งน,นั้นดีกับเรากับประชาชนของเราหรือเปล่าไม่อยากเปลี่ยนพักไปเรื่อยๆไม่อยากล้มเหลวนะฮะแต่คุณอันมาสาเลนี่ที่ผ่านมานี่ก็ล่อพักประชาธิปัตย์นี่แบบหลายรอบเนี่นยนะแนวคิดก็ออนะออแล้วคุณอันมาเนี่ยแกก็บอกว่ามาดูมาดูงานแล้วไม่ใช่เพื่อตกลงปลงใจเลยนะต้องกลับไปถามประชาชนก่อนว่าเอายังไงอันนี้จะเป็นสำนวนของนักการเมืองอออต้องกลับไปถามประชาชนในพื้นที่ก่อนว่าเอายังไง ก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้แหละจะพูดกับประชาชนในพื้นที่แล้วก็จะตอบจะตอบลุงป้อมนักข่าวถามว่าอา้าวแล้วมาวันนี้จะตัดสินใจร่วมกับประชาะชนเลยไหมบอกยังยั่งยั่งยัง,ยง,ยงเราต้องเอาข้อดีของพังนี้ไปบอกประชาชนก่อนการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่ประชาชนนะไม่ใช่อยู่ที่เรา mm hmm. ถามย้ำว่าล้วประชาธิปัตย์เนี่ยมันไปด้วยกันไม่ได้แล้วหรือย,อยังไรอันวาบอกว่าชัดเจนแล้วว่าไม่สังกัดประชาธิปัตย์แล้วบอกได้เลยสมัยหน้าไม่อยู่ประชาธิปัตย์ แต่จะไปอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเขาดูก่อนนะเอาข้อมูลมาก่อนถามว่าตอนนี้มีหลายพักติดต่อมาไหมก็มีหลายพักนะมีหลายเงื่อนไขอันนี้เรียกว่าปั่น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 มีปั่นหุ้น <c oughs> มีหลายพักหลายคนมีเงื่อนไขมีนโยบายดีๆเยอะนะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะเราต้องมีนโยบายที่ชัดเจนให้กับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าใครตอบได้ว่าพละกอฉุกเฉินจะยกเลิกไหม คนใต้จะผ่อนคลายความตึงเครียดเป็นภาวะปกตินักลงทุนกล้ามาลงทุนได้อย่างไรอาชีพหลักเนี่ยซึ่งเป็นเขตแดนการประมงเส้นเลือดสาคัญจะอยูอย่กินดีได้อย่างไรตอบสมเรื่องนี้ได้เนี่ยเอาใจผมไปเลยอืมคะถามว่าพรรคที่สังกัดเนี่ยจะต้องเป็นพรคที่มีโอกาสตั้งรัฐบาลไหมก็แน่นอนดิต้องเป็นแกนนําดิเราไม่เอาพรคแกนอนนอนอย่างเดียวมันทําอะไรไม่ได้ไม่เอาแล้วแล้วประชาธิปย์ละ่ะผมไม่ได้พูดถึงใครใครจะเข้าใจอย,อย่างไรก็แล้วแต่ ถามว่าอนันพลังประชารัฐเนี่ยจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลได้ไหมออันวาก็บอกว่าการเป็นแกนนํารัฐบาลองค์ประกอบสําคัญคือเสียงข้างมากบวกกับสอวสองร้อยห้าสิบที่จะโหวตในวันนั้นมันมีผลและคิดว่าบวกกับเสียงพลังประชารัฐเนี่ยโอกาสเป็นไปได้ที่พลังประชารัฐจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลอนัอน,นักข่าวถามต่อว่าแคนดิเดตนายกเนี่ยจะเป็นพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิตร์คือโครงการคนละครึงคร่งบ,บิ๊กตู่สู่บิ๊กป้อมเนี่ย ใช่ไหมอันมาบอกถ้าดูทั้งหมดแล้วเนี่ยนะข้อจํากัดในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะไม่ใช่ว่าจะเลือกอะไรได้ทุกอย่างเราจะต้องแก้ปลกอรฉุกเฉินไม่ใช่ว่าทุกพักจะทําได้นะมันต้องเป็นพักที่มีอํานาจเป็นรัฐบาลโดยเฉพาะความมั่นคงผลการตัดสินใจในเรื่องความมั่นคงสําหรับพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทย์นั้นมีมีอานาจรัฐเป็นผู้นําได้ คนบางคนนั้นไม่มีอำนาจรัฐแต่มีบารมีถ้ามีอำนาจรัฐแล้วไม่มีบารมีหรือมีบารมีแล้วมีอำนาจรัฐบวกกันไปด้วยเลยมันก็ดีพ mm hmm. ลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทย์นั้นมีทั้งอำนาจรัฐและบารมีคู่กัน mm hmm. นี่ยังขนาดยังไม่ได้ตัดใจนะ <laughs> อย่างนะอย่างนี้อย่างอีกวักหนึ่งนี่ที่เด็ดแล้วพี่บอกครับอย่างท่านป้อมจำไว้เลยนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยคุณเปลี่ยนสรรนามเนี่ยถ้าคุณเรียกพลเอกประวิตย์เนี่ยคุณห่างเหินถ้าเรียกลุงป้อมมันนี้ญาติสนิทมิตรสหายไปห้องประชุมหนึ่งเลยปองกดกดขี้บเลยปองอันนี้คือญาตินะลุงป้อมรักเหมือนญาติสนิทมิตรสหายแต่ถ้าเรียกท่านป้อมเนี่ยคือไปโต๊ะเขียวเลยโน่นห้องสีเขียว ท่านป้อมอ,อ, <laughs> อนาคตไกลคนนี้อ,อ,อย่างท่านป้อมเนี่ยต้องยอมรับว่าช่วงที่รัศกา,การนายกเนี่ยภาพเชิงบวกเยอะมากมเป็นปัจจัยหนึ่งเลยว่าการทําให้ภาพการเป็นผู้นําที่ดีเป็นที่ยอมรับของประชาชนเข้าถึงได้ลุงป้อมเนี่ยไปพื้นที่ไหนชาวบ,บ้านมากอดห้อมล้อมไม่มีการอนลักาใดๆอันเนี้ยดี <laughs> ส่วนภาคใต้เนี่ยรับผลเอระวิทย์ไหมโอ้โหใครก็แล้วแต่ที่ทําประโยชน์ให้ประชาชนนั้นดีอันนี้ก็มองปรากฏก,การณ์เลื่อนไหลาจากประชาธิปัตปัอันมาบอกก็เป็นไปตามข่าวนั่นแหละก็พูดมานานแล้วพ,พยายามเสนอตอนที่อยู่ในพักเนี่ยเสนอไปหลายสิบแบบแล้วไม่ทําวันนี้พักก็จะต้องเจออย่างนี้วันนี้ไม่ขอพูดแล้วตอนอยู่ในพักเนี่ยพยายามจะเป็นหมอผ่าตาัดผมเนี่ยสองคนกับคุณไตหลงเนี่ยเป็นหมอพยายามผ่าตัดพัก ไม่ยอมคนไข้ไม่ยอมผ่าตัดแต่ท่านป้อมนี่ตอนเป็นนักสังขารนี่โอ้โหนี่พูดเวลาแค่4ี่สิบวันเนี่ยมองเห็นเลยบาลมนเปล่งบังเห็นแสงอะไรก็ได้เข้าไปแค่4ี่สิบนาทีเองสุดอันบางเข้าไป4ี่สิบนาทีเองท่านป้อมแล้ววันนี้มาสังเกตการโอ้เจอเชื่อคนง่ายจริงเนาะสังเกตนะสังเกตสังเกตอย่างเดียวนะเจอท่านป้อมเข้าไป